ไป,ไป,ไป,ไปสวิตเซอร์เลย์อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเที่ยวเมืองไทยเหมือนไปต่างประเทศเลยนะคะบรรยากาศแบบว่าเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ยังไงอย่างนั้นเลยภูเรือแซงชรูรีรีสอร์ทแอนด์สปาแอนนาคาบุรี รีสอร์ทหรูหราใจกลางธรรมชาติแห่งภูเรือจังหวัดเลยที่นับว่าเป็นรีสอร์ทที่หรูหราไม่และใหญ่ที่สุดในภูเรือขนาดนี้เลยค่ะบนเนื้อที่กว่าร้อยไร่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสวนดอกไม้ แถมด้วยบรรยากาศดีดๆรีสอร์ทนี้นะคะมาในคอนเซปต์เชิงอายุวัฒนะตามวิถีแห่งเตา๋าที่เน้นความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจมาพักรีสอร์ทนี้นะคะรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจนะคะทุกคนจะต้องเก็บภาพวิวสวยๆในยามเช้าสำหรับห้องพักโซนแรกนะคะเปิดมาเมื่อต้นเดือนตุลาคม2558ค่ะ ในส่วนของตัวรีสอร์ทจะออกแบบสไตล์ไทยประยุกต์ผสมผสานดีไซน์คลาสสิกแบบไทยแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นด้วยตัวอาคารสีเทาที่กลมกลืนเข้ากับบรรยากาศรอบด้านอย่างลงตัวพร้อมสระว่ายน้ำด้านหน้าค่ะการเดินทางในครั้งนี้นะคะ YouTube ช่องอมวยพาเที่ยวและ f c e e o o o k แฟนเพจรักยิ้มทัวเรานะคะได้มีโอกาสมาพักที่โซนนาะคาบุรี ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปลายปี2563ที่ผ่านมานี้เองค่ะนับว่าเป็นโรงแรมที่ใหม่มากๆเลยนะคะเป็นสไตล์พูลวิลล่าค่ะก็คือว่าแบ่งเป็นหลังในหนึ่งหลังนะคะจะมี2ห้องพักค่ะทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด6รูมไทยด้วยกันนะคะก็จะเป็นรูมไทยพูวินล่าตั้งแต่ A, B, C, D, E และ F เลยค่ะ ความพิเศษของห้องพักที่นี่นะคะแต่ละหลังจะมีสระน้ำออนเซ็นค่ะที่มีน้ำร้อนให้แช่ตลอดทั้งวันนะคะเหมาะอย่างยิ่งกับคำกล่าวที่ว่าอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นจุดที่หนาวที่สุดในสยามวันนี้นะคะรักยิ้มได้รับเกียรติจากเจ้าของรีสอร์ทค่ะพาเราชมห้องพักที่แพงที่สุดหรูหราที่สุดแต่ถ้าหากอยากได้ราคาถูกสุดๆคุ้มที่สุด คุณต้องทักรักยิ้มเลยค่ะโอ้โหมองจากมุมสูงบรรยากาศสวยสวยนะคะรับรองว่าถ้าคุณมาพักที่นี่นะคะภูเรือ s a n c t ชูรี่รีสอร์ทแอนด a สปาแอนนักาบุรีรับรองคุณจะมีแต่ความสุขกลับไปแน่นอนเลยค่ะ ้องอมวยพาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ